ในคลิปนี้นะครับผมแสงแดดนะครับจะทำการไล่ฆ่าเรานะครับผมคือว่าเมื่อเราโดนแสงนะครับผมมันก็จะติดสถานะที่เรียกกันว่าไฟไหม้นะครับผมแล้วมันไม่ได้ไฟไหม้มันคือมันเจ็บอ่ะทุกคนนะก็ไปดูได้เลยนะครับผมคลิปนี้ว่าผมจะสามารถรอดและทำภารกิจที่เราเลือกขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับผมป่ะอย่าลืมให้มีคนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมมุ่งหน้าสู่2ล้านซับทุกคนไปดูกันได้เลยครับผมมาพี่ในสุดตอนนี้นะครับคือจะมีทั้งหมดอยู่5ใบนะครับที่เราเป็นต้องกดนะครับผมเก็บหมดเครดิตทุกคนก่อนนะครับผมนะเพื่อเป็นร้อนทุกคนจะได้มากดได้ใจเย็นเพื่อใจเย็นเดี๋ยวไปหยิบไปเอาปลามาหายแล้วเอาล่ะซึ่งจะมีทั้งหมด5อันคืออันดับแรกคือตกปลาให้ได้ปลากระเป๋าอันที่2คือหาหมู่บ้านให้เจออันที่3หาเพชรได้อันที่4ทำฟาร์มสัตว์ให้ได้อันที่5ฆ่าซอมบี้20ตัวเลือกทั้งหมด3อันครับเอาล่ะใครเป็นคนกดคนแรกพี่เฟรมกดก่อนเลยก็ได้ป่ะเลือกชาเลนจ์อะไรทำผู้ใบเจอโอ้โหไอ้ทำกดทำกดอะไรตกปลาให้ได้ปักเป้าอ่ะตากูเอ้ยไม่ง่ายนะทำฟาร์มสัตว์ให้ได้โอ้โหง่ายอยู่ไหนวะสัตว์อยู่ไหนวะโอเคซึ่งแน่นอนว่าภารกิจนี้นะครับเราไม่ต้องช่วยกันนะทุกคนตามที่เราบอกกันไปนะครับนะเออตายแล้วมีอะไรนะทำฟาร์มหาหมู่บ้านแล้วก็เป็นจับปักเป้าอ่ะเรียบร้อยโอเคใช่ต่อไปนะครับผมมาทำการเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์กับทุกคนนะครับป่ะก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็หาทางรอดให้ได้แล้วกันนะครับโอ้ยนี่แหละความยากทุกคนความยากของมันคือเราก็จะเป็นความยากอย่างนี้นะแต่ว่าตอนเกิดมาเราจะไม่เจ็บเราจะไม่เจ็บสักระยะนึงนะฮะแล้วของเราตกด้วยนะประเด็นน่ะเอ้ยเราจะให้อุปกรณ์ให้อาหารไปนะทุกคนอาหารสตาร์ทอัพผมใช้ขนมปังคนละ32ก้อนแล้วกันนะเอาไปเป็นสตาร์ทอัพนะครับผมเป็นแบบเขาเรียกว่านะจุดเริ่มต้นไงพี่จุดเริ่มต้นเล็กๆแต่มันจะยิ่งใหญ่มากมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเอาดินจำนวนมากมาสร้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บพี่ถ้ายืนอยู่ใต้ต้นไม้บล็อกไม้อะได้ไหมพี่ได้ไม่เออมีแฟนตายตายแล้วไม่อยากกันเลยเหรอพี่ว่าอยากปะได้ว่ะพี่ได้ลงใต้น้ำได้มันมีลมป่ะเรามีลมป่ะเอ้ยใต้น้ำไม่เป็นไรพี่ใต้น้ำไม่เป็นไรแถมหายใจได้ด้วยเนี่ยดูดิใช่เหรอโอ้แบบโดนน้ำก็ไม่เป็นไรโอ้ขอโอเคไปพี่เราทำการว่ายน้ำไปหาหมู่บ้านNPCแล้วกันนะผมว่าแถวนี้แม่งไม่อยู่แถวแผ่นดินใหญ่เลยว่ะเป็นแบบเขาเลยนะไก่เป็นเกาะอย่างเดียวเลยมันตอนนี้คุณอยู่หมู่เกาะแบบไอแลนด์อย่างเงี้ยต้องไปนั่งเรือได้ป่าววะนั่งเรือไม่ได้โพล่าแบร์ป่าววะตรงเนี้ยไหนว่าทำอยู่ไหนเออว่ะดูดิผมว่าพี่ผมว่าเราเกิดที่ที่ไม่ค่อยดีดีกว่าเราจะทำการแยกย้ายถิ่นดีไหมโอเคทุกคนเราทำการขอย้ายถิ่นก่อนนะครับมาเว้ยเราทำการย้ายถิ่นฐานแล้วนะตอนนี้ถิ่นฐานที่เราย้ายออกมาก็จะเป็นพื้นที่แผ่นดินใหญ่นะครับเรียกกันว่าไชน่าทาวน์ทุกคนก็หาทางรอดเองกันนะครับในที่นี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนดิกูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มีสัตว์ตรงนั้นมีหมูไหนทำฟาร์มภารกิจแรกทำฟาร์มอันแน่เดี๋ยวผมขอขุดลงไปหาเหมืองหาไอ้เจ้าไอ้นี่ก่อนเปิดมาก็เจอภารกิจมีร่มให้กลางมาเนี่ยโอ้มีร่มมาพี่นะตายเลยเราก็ต้องสร้างหมวกขึ้นมาดิถ้าเกิดเราอยากรอดอ่ะหมวกเหล็กเงี้ยเออว่ะเรารอดข้างล่างมันไม่มีทนไฟนะไม่เป็นไรได้แหละเชื่อกูดิไม่ได้บางทีการอยู่ใต้เหมืองอาจจะปลอดภัยสำหรับเราก็ได้ด้วยใช่ตอนนี้ผมกำลังจะลองขุดลงไปสวยอุ้ยเป็นไงบ้างอุ้ยรอดสบายมากเลยพี่ไม่รอดว่ะเลยเว้ยเอาม่อนตายไปเนี่ยเกือบตายผมว่าผมต้องทำการหาเหมืองแล้วแบบผมต้องหาอุปกรณ์ที่มันเจ๋งๆครับพี่คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นของผมมันกากมากเลยว่ะไม่เป็นไรเลยเราไม่โดนแดดด้วยเออลงไปล่างไปขอตัดไม้กันตัดไม้กันสบายไอ้เหี้ยเอาบอลไปตกไปไม่เดี๋ยวถ้าตอนกลางคืนแล้วมันแดดมันก็น่าจะไม่มีแล้วดิโอ้ผมเจอเหล็กแล้วเออพี่เราเดินได้แล้วโอ้สุดยอดเราใช้ชีวิตได้ตอนกลางคืนแล้วเว้ยแสดงว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราควรที่จะหาหมู่บ้าน NPC นะใช่ไปหาหมู่บ้าน NPC เราไปทางไหนวะเนี่ยนี่เราเป็นอัศวินลัตติกาเหรอน่าจะหาง่ายนะในป่าสนเนี่ยพี่ว่าอ้าวใครตกตายกันของใครวะน่ะของกูเองอะมันตกในที่สูงตายไงล่ะมันเป็นเลวีด้วยพี่ผมขุดตรงไปแล้วมันเป็นเลวีแบบพรั่วทีเดียวแบบพรั่วเลยอะแบบพรั่วเลยอะซอมบี้เนี่ยเนี่ยเราได้แล้วเออเนี่ยเราได้ฟาร์มสัตว์แล้วทุกคนเรียบร้อยเย้ yes ไปหาหมู่บ้านหาหมู่บ้านเอ้ยเจอหมู่บ้านแล้วเจอได้ไงเอาแล้วตกตายแล้วอะไรของมึงมอน
มึงอะไรเนี่ยเฮ้ยไปกันเลยพี่สงสารพี่ตะกี้มึงบ้านที่ไหนเจอแล้วเอ้ยไม่ใช่ที่เดิมไอ้เหี้ยนี่อะไรเนี่ยอ้ายกูโดนมึงว่าหมดสมุทรภาพหมู่บ้านแล้วผมมาหมู่บ้านแล้วผมเจอหมู่บ้านแล้วเฮ้ยเราต้องมีแผนเราต้องมีแผนทำไอ้ทำมีข้อวัวว่าข้อวัวข้อสัตว์ข้ออะไรเงี้ยมีเฮ้ยพี่กูบูดให้กูบูดให้พี่กูบูดให้เจ๋งดีฟาร์มใช่ใช่มีวัวมีหมูด้วยมีหมูด้วยโอ้จนเราใกล้จะถึงแล้วโอ้ผมเจอแมงมุมแล้วพี่เฟรมขอที่ทำฟาร์มหน่อยขอที่ทำฟาร์มหน่อยไอ้ที่ทำฟาร์มคือเราทำฟาร์มสัตว์ไงเราก็ต้องแบบมีอะไรวะมีที่ล้อมอ่ะที่ล้อมรั้วมีแกะด้วยนะมีแกะด้วยนี่กูได้ข้าวมาแล้วไม่นะโอ้ยโอ้ยวัวมาดิวัวมาดิโอ้ยอะไรพี่โดนกิปเปอร์แล้วก็โดนกระตันไล่ยิงวันนี้วัวลูกพ่อวันนี้วัวพี่เราทำฟาร์มวัวได้แล้วสวยเย็นพี่เย็นเรียบร้อยสามีโดนอุ้มแล้วโอ้โหเป็นเม่นเหรอพี่นันน่ะได้นอนได้แหละคือฟาร์มวัวการสู้ในตำนานเข้าไปไอ้เลิศก็เรียนมาช่วยแล้วไม่ได้วัวตัวนั้นทุกคนปั๊บต้องหาวัวอีกตัวนึงเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมกำลังตกปลาอยู่ได้อยู่ตอนนี้เราขาดปลาปักเป้าอย่างเดียวแล้วตอนนี้เป้าใช่ไหมผมไม่ได้วัวใช่โอ้กูเรียกวัวกูไม่ได้เรียกสกิลตันตายมึงชิบหายระวังตูดนะมาเป็นล้านเลยปุ้มเลยนะกลายเป็นโกโก้คันเลยเอ้ยโอ้โหอุปกรณ์มันคาบยังไงวะเนี่ยอะไรอ่ะตกปลาเจอละได้เฮ้ยเฮ้ยพี่ขาวขาดตกปลาตอนนี้เราเสร็จภารกิจแล้วนะครับก็คือหมู่บ้านนะครับผมตอบหมู่บ้านเสร็จแล้วต่อไปก็ภารกิจทำฟาร์มแล้วก็เหลือปลาปักเป้าแล้วตอนนี้ผมได้ปลาการ์ตูนอุ้ยตายกูตายตุ๊กมาเดินตกปลาช่วยด้วยไหนโอ้เราต้องขยับอะไรจะเช้าแล้วพี่จะเช้าแล้วไปเฮ้ยฝนตกตายแล้วฝนตกโอ้เยี่ยมเราน่าจะไม่ตายแล้วล่ะนะเท่แม่งพระเจ้าช่วยชีวิตว่ะผมไม่เชื่อที่พระเจ้าช่วยเราผมได้ปลาแซลมอนมาแต่ผมไม่ได้ปลาปักเป้าเลยโอ้แล้วกูจะหาอะไรมาจากการวัวดีเนี่ยตกเลยพี่ตกเลยวัวไม่ได้วัวไอ้ทำฟาร์มปลาวัวพ่อนั่นแหละวัวลูกพ่อมานี่วัวเราต้องหาถังน้ำนะงั้นมันตกใจก็ทำ Come on baby cow ไม่นะเนี่ยผมก็ Come on baby cow Come on cow เอาตายเชี่ยอะไรที่มันยากไปแล้วไม่โอ้ยพี่เจ็บเอ้าไอ้เจ็บเนี่ยมันต้องน้ำไม่ได้ช่วยด้วยนี่มันอาจจะเป็นฝนกดก็ได้โอ้ฝนแบบจากความร้อนจากท้ายทิศเนี่ยเอ้ยมึงได้ปลาปักเป้ากันเนี่ยยังเลยตกประดานแล้วเนี่ยปักเป้าหายากตัวแล้วเหลือปลาปักเป้าเนี่ยปักเป้าแซลมอนปลากระพุนเอ้าเหี้ยหายากกันเนี่ยปลาปักเป้าเนี่ยอ๋อใช่เรื่องอันนี้เวอร์ชัน 1.16 นะ 1.16 การที่เราจะได้ปลาตัวใหม่ที่ไม่ใช่ปลาตัวเก่าๆแล้วก็จะมันจะเป็นที่จะต้องมันจะเป็นที่ต้องทำบ่อน้ำที่เป็นขนาดใหญ่เท่านั้นน่ะไม่งั้นไม่สามารถที่จะตกได้ปลาตัวอื่นได้เคยเรียนป่ะเนี่ยอ่ะ 1.16 เนี่ยโธ่เนี่ยก็สงสัยโอ๊ยซอมบี้กัดฉันเฮ้ยทำไมชีวิตเรามันทุเรศจังวะซอมบี้หิวเนี่ยมันน่ะไม่ใช่อันนี้เด็กเอาละทามึงต้องไปตกปลาในแม่น้ำดำทานอันใหญ่นะแล้วเราแล้วกูเออใช่พูดดีกระตุกอีกโอ้ตายแล้วเอาล่ะเดี๋ยวมึงหาแม่น้ำเดี๋ยวกูจะการเรื่องวัวต่อให้ได้เลยกูตายล่าสมบัติก่อนแป๊บนึงพี่ก็ไปก่อนพี่ซีชีวิตเรามันอย่างนี้เลยวะการที่เราทำชาเลนจ์โง่ๆแค่นี้เรายังผ่านกันไม่ได้พี่เออกูนึกว่ามันเป็นแค่ชาเลนจ์ง่ายๆแป๊บเดียวจบนั่นเออวะไม่ใช่ไม่มันควรจะง่ายเว้ยเออโอ้ก็มันไม่ง่ายนะถ้าตามหลักการมันควรจะง่ายเว้ยแต่นี่มันไม่ใช่ตามหลักการไงอันนี้คือตามทีออโรจีโอ้ตามไอ้มันรู้ละเออทำให้เราเกิดตรงนี้เราก็แค่นอนตรงนี้เองกดเตียงเชี่ยฉลาดวะตายเยอะละเออกูมันเชื่อว่าตรงนี้แหละมันจะมีปลาปักเป้ามันไม่มีน้ำมันเล่นไม่ใช่ไหนหรือเปล่ามันไม่มีผมขุดลงไปแล้วยังไงมันต้องทำเป็นขนาดกว้างใหญ่ความกว้างโอ้งั้นผมต้องไปหาทะเลแล้วก็ไปฆ่ามันแล้วล่ะไม่ตกขยายบ่อน้ำได้ไปโอ้กูตายอีกแล้วมึงอะไรอ่ะบุญเดียบอนให้ผมวิ่งไงผมวิ่งไม่ได้อ่ะพี่มึงก็เย็นอยู่กับที่ไอ้บอนผมต้องทำฟาร์มสัตว์ให้ได้พี่เห็นไหมหมวกเหล็กก็โดนหมวกเหล็กโดนเหรอหมวกเหล็กไม่ได้
ได้หรือไม่ได้เราคงต้องรอตอนกลางคืนอย่างเดียวแล้วล่ะนะโอ้ชีวิตเอ้ยโอ้เราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมต้องรีบจบให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้กูจะเคาะทำไมเพราะปงแบบปงในชีวิตไงกูไม่เอาแล้วที่ไหนเราก็ว่างวะที่ไหนเราก็ว่างเราทำฟาร์มสัตว์อยู่เออเราทำไม่ได้ทำไมอ่ะออกไปก็โดนแดดเผาตายค่ะแดดมันแรงเย้ฝนก็หนักลองบวกดิทับลองบวกแล้วเดินออกไปดิโอ้ชีวิตพี่แฟมทับไปแย่มากป่ะเราปิดคลิปไหมเออปิดได้เลยรู้สึกเราจะเป็นขี้ถ้าเกิดเราปิดเราเป็นขี้แพ้ไปหรือเปล่าวะเราต้องไปแพ้ป่ะงั้นรอตอนกลางคืนทุกคนทำการรอกันป่ะพี่แฟมเราต้องทำการทำฟาร์มแล้วพี่หลังจากที่มันตอนกลางคืนแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกนะเอ้ยพี่จะวัวตัวนึงจะวัวตัวนึงแล้ววัวกระแกะทำฟาร์ม3ตัวเว้ยทำแกะทั้งวัวแล้วก็หมูงั้นเดี๋ยวผมไปหาปลาก่อนนะเพิ่มหมูเพิ่มแกะมาให้มันผสมพันธุ์กันเองไงอะไรนะเอาหมูกับแกะผสมพันธุ์นะแกะกับวัวผสมพันธุ์กันผมจะต้องไปหาปักเป้าเหี้ยเลยทฤษฎีเหี้ยโอ้ยังไงโอ้โหตรงนี้ไงเจอแล้วขนาดใหญ่เลยไม่ไอ้หมูก็แก่นะโง่ไอ้วัวโง่กระเพาะกูก่อนไม่เอาข้าวอ่ะม่อนไงมันมีฟาร์มอยู่ไม่ผมมีข้าวผมมีข้าวอยู่แต่ว่าผมต้องทำเป็นฟาร์มนี่ก่อนไงบริเวณตรงนี้มีปลาหมึกเต็มเลยฟาร์มอุดมาก่อนฟาร์มอุดมาก่อนไปเลี้ยงเราทำฟาร์มปลาหมึกปลาหมึกจริงปลาหมึกมันทำฟาร์มได้ด้วยนะจะบอกให้แต่ว่าอิงแซกโอ้ผมได้ปลาปักเป้าแล้วเฮ้ยยอดทีเดียวผมได้ปลาปักเป้าเลยเก็บไงเป็นไงบ่อน้ำใหญ่ไงใช่อยู่หลังบ้านเราเองอ่ะพี่บ้านบ่อน้ำหลังบ้านมาเนี่ยไอ้วัวโง่ไอ้วงโง่มาดิเร็วไปเราจะเสร็จแล้วเราจะทุบไปให้หมดเอ้ยอะไรเล่าอะไรเล่าโอเคโอเคไหนบ้านโอเคพี่ผมเสร็จแล้วไหนโอ้หมูวัวแล้วแกะนะอันนี้ไงแกะวัวหมูเมื่อไม่มีแครอทหมูช่างหัวแม่เลยโอเคทุกคนก็มันมีแครอทตรงนู้นอยู่มีก็ไปดูอ่ะมันไม่มีมีแต่โปเตโต้จบแล้วไอ้โปเตโต้มันก็กินนะไม่แต่โปเตโต้มันล่อไม่ได้นะได้ดิได้หรอได้เบ็ดล่อไม่รู้อ่ะน่าจะไม่ได้มั้งไม่ได้โปเตโต้ไม่เคยลองเหมือนกันแฮะใช้แค่หลอดล่อไม่ใช่หรอใช้เบ็ดดึงเบ็ดดึงโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เจอใหม่คลิปหน้ากันนะทุกคนนะในสุดแล้วก็เราไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดมาครับแดดมันเผาเราได้ชีวิตก็จะบัดซบเป็นไงนั่นแหละนะใช่มันจะเล่นยากมากๆครับเพราะว่าเราจะใช้ชีวิตตลอดวันไม่ได้คือกลางคืนแล้วก็โดนซอมบี้แดกเออว่ะแต่ทุกคนซอมบี้และสเกลตันแดกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจพวกเราด้วยนะครับบายสวัสดีเจอกันบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ